มันนองมันแนงพะเวอเกือบไปใส่ค่ะมมี่มองเลาะค่ะเหมือนในมมี่มองเลาะมาเก็บจดหมายเก็บหนังสือพิมพ์ให้ลูกพยายเหมือนเดิมไม่ได้ไปใส่หรอกจ้ากลับจากโรงเรียนเลยโรงเรียนแล้วมาเก็บจดหมายให้หนุ่มโสดหนังสือพิมพ์ให้หนุ่มโสดไปเที่ยวอีกแล้วไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วไปอเมริกาพึ่งมาได้2-3อาทิตย์ไปอีกแล้วจ้าหน้าที่เราหน้าที่ของเฮามาเก็บจดหมายให้เขานะคะคันสตันน่าฟรามเนาะพ่อได้ลึงเด้อเขามีรถจอดอยู่ทางหน้าสิไปขี่ทับเขาตีหน้าบ้านลูกเจ้าในจะกระจอดซะแดจอดได้อยู่ไหมจอดสิคะคุณเก็บจดหมายเห็นตัวคุณชายอยากจะลงเด็กไว้สั่งละอองอันจะติดเตอร์เดินลีเต้นอุตเตอร์บ่ค่อยถือถาดกับเกสรดอกไม้ซะเท่าไรเด้อบ่ได้ไปเที่ยวไสจ้าเลิกโรงเรียนแล้วจ้ามาเก็บหนังสือให้ลูกชายพ่อใหญ่กับจดหมายนะจ๊ะหนุ่มโสดไม่อยู่หนุ่มโสดไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วฮอนล่ะไปไปเมียนโอเคได้เบสเต็มเลาะเลาะดอกไม้ก็สวยสวยเลิกเลื่อนแล้วไปย่างร้านแขกมาแล้วไปซื้อของแล้วสิกลับบ้านไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องดูต้นอันว่ามีผู้เฮ็ดเนาะพอกับพ่อมาเฮ็ดพอส่วนไม่หน่อยมาเฮ็ดสวนโอ้ยเศร้า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 ไม่เอาแล้วปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรแล้วล่ะเลาะเบื้องต้นอันนั้นอันนี้มันก็สิขึ้นย้ำก็ขึ้นต้นเก่ามันเคยขึ้นมันก็ขึ้นบ้านบ้านมีกระไดเพราะว่ากระไดยังไม่ได้ทำเจ้าของบ้านก็ไม่เคยอยู่นะคะช่างก็จะมาทำบันไดมาหลายนางก็ไม่อยู่บ้านนางมีแต่เลาะค่ะเลาะนางไปต่างประเทศปีนี้หลายรอบขนาดเลยนุ่มโสดก็ร่างขึ้นค่ะพันใหม่พันหยังต้นนั้นต้นนั้นต้นแอปเปิลตัดไปแล้วต้นนึงค่ะต้นเก่าแก่40-50ปีนะแต่พอใหญ่หน่อยพอใหญ่ยังหน่อยๆอยู่คุณบ้านเก่าพ่อใหญ่นะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเกิดพ่อใหญ่เลยนะคะบ้านเก่าแกเลยนะบ้านที่พ่อแม่เพิ่นเกิดเพิ่นอยู่พ่อใหญ่แลนเลยตั้งแต่เด็กน้อยจนเฒ่าแล้วนี่เฒ่าแล้วนี่มองนี่ก็แม่นหมดนะคะข้างในเคยถ่ายเบิ่งแล้วเนาะคงจะบ่ต้องเปิดละมั้งมันเปิดยากไปหน่อยเปิดบ่เป็นเปิดแล้วสิปิดบ่ได้เขาสิจมไปอีกมีห้องนอนมีห้องนอนจําบ่ได้ห้องนี้หรือห้องนี้ว่าบ่ได้มาโดนแล้วคือกันล่ะต้องใส่กุญแจมั้งไม่ได้มาเราคอยเปิดเป็นนะพี่น้องเลยคอยลง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 ห้องนี่ห้องนี่แหละค่ะห้องนี่เป็นห้องนอนมีเตียงอยู่เพราะต้าอมบาแด่ฮอนเวสต์แดนเซ็งคันดูอึบนะถามคอยอยากเบิ้งบ่คอยก็สิเบิ้งนั่นแหละเปิดให้คอยแน่สันมีอันเตาผิงพร้อมนะคะเตาผิงโบราณนี่จ้ะพ่อใหญ่อยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเลยเด้ค่ะห้องนี้สำหรับหนาห่อนนะคะมีเตียงนอน2ชั้นมีโต๊ะเตานี้ยังใช้ได้นะจ๊ะเตาผิงนะคะเตาผิงแล้วก็เป็นเตาแก๊สเตาเฮ็ดกับข้าวได้พร้อมนะคะเป็นแบบไส้ฟื้นค่ะอันนี้ยังเก่าๆเดิมๆของทุกอย่างแต่พ่อใหญ่เป็นเด็กหน่อยเลยได้นี่สภาพเตียงยังเดิมๆคิดเบิ่งพ่อใหญ่อายุ70กว่านะคะคนบ้านนี่ใส่ของบ่ต้องห่วงค่ะอีพ่อใหญ่บ้านอีพ่อใหญ่นี่ใส่ของรักษาดีมากเลยโอ้ยขึ้นมากค่อยเก็บแอวนี่ค่ะเพิ่นสิเอาฟืนมาเตรียมไว้ทั้งเทื่อลูกเพิ่นก็มานอนค่ะลูกพ่อใหญ่ก็มานอนเพราะว่ามีเตียงนอนนอนได้มีที่นอนมีหยังมันสุมไฟทั้งไตค่ะเปิดขึ้นมาเตาเนี่ยมันก็จะฮ้อนขึ้นไปพี่ค่ะควันมันสิออกข้างทึ่งนี่นี่ก็จะเป็นตู้เก็บของเนี่ยสำหรับชุดนอนชุดเครื่องนอนเพิ่นสิซักไว้เป็นแผ่ๆไว้เลยค่ะเนี่ยผ้าปูผ้าห่มผู้ใดมาก็นอนได้จัดทำความสะอาดปุ๊บก็นอนได้เลย
สังเกตนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ยาฝ้าขอสต๊อกกันนี่พ่อใหญ่เอ้ยนั่นจ้ะมันจะเป็นปองควันออกออกนี่เสียมันมีห้องน้ำในห้องน้ำเป็นส่วมหลุมส่วมหลุมบ้านอันเฮื่อนหน่อยมีส่วมหลุมอยู่ทั้งข้างนี่นี่จะเป็นส่วมหลุมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขี่แล้วเพราะงั้นเก็บเป็นดินเก็บอุปกรณ์ทําการเกษตรนี่ในบ้านมันมีส่วมหน่อยอยู่ในหันเป็นส่วมหลุมค่ะส่วมหลุมคือบ้านเฮาขี่ได้เหี้ยวได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเก่าแล้วค่ะมองได้ว่าโอ้ขั้นแล้วพี่น้องมาทํานี่กับขั้นเมื่อนี้ไปซื้อของกลับมาแล้ววันนี้จะทําอะไรดีเอ้าเศร้าเสียงเศร้าเสียงแล้วแล้วอยากได้อีหยังคะเมื่อนี้สิเฮ็ดแห่ขึ้นบ่แห่กินเจนะจ๊ะคล้ายๆหอยจอไก่คล้ายๆอันคล้ายๆหอยจอคล้ายๆอันไก่จอเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เห็ดเป็นไก่จอมันจะเป็นแห่กินเจนะจ๊ะเป็นการใช้ผักผลไม้ใช้พืชผักนะคะบ่มีเนื้อสัตว์นะคะจะเป็นแห่กินเจเห็ดง่ายๆใจฟ้องต่อหูอีกเหมือนเดิมมันนี่ซื้อเผือกมาแล้วนะคะจะเอากันหรือเปล่าเนาะมีใครอยากกินบ่ผู้ใดบ่ท่านบ่ท่านว่ามีใครอยากกินมาหน่อยสิจับเผือกย่นเขาช่องฟิตขึ้นนะคะมื้อนี้กลับไปนี่สิเพกับเขากินข้าวเที่ยงดอกไม้กำลังขึ้นมันนั่นเห็นบ่แม่น้อยบ่ค่อยถือถาดกับมันปานใดแม่น้อยคั่นงางมาตอนนี้แม่น้อยก็คั่นแล้วนี่หน่อไม้ฝรั่งมันขึ้นแล้วเด็ดไปกินเลยก็ได้ได้นี่หน่อไม้ฝรั่งขึ้นหาหน่อหกหน่อเจ็ดหน่ออ้าวเห็นบ่นี่หน้าหนาวมันก็ตายโตมันก็ขึ้นมาเห็นไหมนี่หน่อไม้ฝรั่งกำลังแสบเลยได้นี่สดๆนี่กำลังขึ้นอีกนี่นะคะกำลังแท่งนอแท่งนอขึ้นหิมะกระตกทุกมือตอนนี้ก็ยังตกมือนี่กระตกนะคะลิ้นแซมแสบแซมแสบจังหน่อยอยู่หน่อไม้ฝรั่งหลังบ้านหลังบ้านนุ่มโสดต้นไม้นี่คนตัดออกแล้วต้นนั้นสวัสดแบเริดแบกำลังขึ้นก็นั่งแท่งหยอดเพราะยังเห็นบ้านเดือแล้วจากเขาต้องมาทาสีบ้านอีกอยู่นะคะบ้านยังไม่ได้ทาสีคนกับวายุนี่สวัสดแบอันนี้สวัสดแบอันนั้นเลิศแบเงยแดงแดงสมวิตามินซีหลายแต่ว่าไม่น่อยพวกกันมากินนี่ก็นั่งออกใบนะอีก2-3เดือนบีบีได้เก็บแน่มันแห้งจมอยากกินมาฮอสแตมมึงสิกินได้ซ้ําได้แมวแห้งบ่มักอันนี้ออกสีดําๆค่ะหน่วยดําๆคนสวัสดแบออกสมๆหวานๆแต่ว่าสมหลายกว่าหวานอันนี้ต้นราบาบะขึ้นแล้วค่ะเอาไปตํากระแซ่บจ้ะบักย่อมแท่นบักย่อมก็ได้นะจ๊ะไปเฮ็ดพายก็ได้นะจ๊ะเอาไปแกงส้มก็ได้จ้ะนี่อันนี้นะคะไปทำพายก็ได้แกงส้มก็ได้ตำกินก็ได้นี่เนี่ยมันก็ขึ้นเห็นบอกการมันกำลังออกติดแต่แดนสปิริตแต่คอมมาอุบท็อกกาโมสเตตอะอะไรสปอร์อะลูกไส้เพิ่นมักมันแท่งยอดขึ้นมาอีกนี่แดนแดนออกโซเอ็นแห้งเก็บแห้งหดหน้ามันก็ขึ้นแล้วฝรั่งโมหดเนาะบ้านเฮาเนี่ยกันหดหน้ามันแห้งขึ้นนี่นี่ยูนี่ฝนนั่นฝนก็ล่มอยู่จ้าพี่วารียูนี่ฝนก็ล่มล่มก็ล่มเหมือนมาเมฆอันหิมะก็มาหิมะตกแล้วก็ล่มหิมะตกแล้วก็มันลงมาพร้อมกับน้ําฝนนะคะพี่มันลงมาเนาะมันบ่จับน้ําน่ะเนาะลงมามันก็ละลายแล้วต้องมาเก็บของให้เขาซุมือเพราะว่าเขาบ่อยู่เก็บจดหมายเก็บเอกสารให้เขาสุวรรณจนกว่าเขาจะกลับมารถก็ขับบ่ได้นั่นยางหัวจอดไว้โดดหลายมีแต่เลาะกันเลาะผู้เบาขาเลาะเที่ยวดีเที่ยวดีแท้ๆและนุ่มโสดเขานะ มึงความอ่อนซ่อนของนางนางอยากเฮ็ดเมียอะไรบ่ให้เฮ็ดนี่มาพาขอเฮ็ดสวนอยู่นี่ขอเช่าโลดกับข้านจดหมายมั่นที่ส่งลุงหนีเขาต้องมาเก็บเพราะว่าบ่มีกุญแจล็อกเพิ่นบ่ได้ล็อกกุญแจถ้าล็อกกุญแจก็คันหาเขาเอาไปก็สิยากอีกเนาะหามีเอกสารสําคัญก็เลยต้องมาเก็บไปแล้ว
บางมือน้องไส้พอไงมากอะเก็บไปก่อนแล้วเพิ่นสิโทรไปบอกกันว่าบ่ต้องมาเพิ่นเก็บแล้วจังซี่นะถ้าบางมือเข้ามาจังซี่เข้ามาแต่เว้นเขาก็มาเก็บก่อนน้องไส้พอไงมายามแรงมาเบิ่งหันบ่เห็นเขาก็ฮู้แล้วว่าเขาเก็บจังซี่นะเก็บไว้ให้หลานเพราะมันมีเอกสารสำคัญมีจดหมายมีหลายๆอย่างเขาก็บ่อยากทิ้งสูบลงไปสิไปบ้านแล้วจะไปเฮ็ดกับข้าวให้เบิ่งมื้อนี้นี่ว่าสิเฮ็ดกันแห่กินเจสำหรับคนที่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์เนาะกินผักผลไม้แล้วก็เฮ็ดทอดๆกินห่อกระฟ้องเต้าหู้หรือจะเฮ็ดอันอื่นก่อนหรือจะเอาขนมปังหรือจะเอาขนมปังใส่บักพร้าวคอมเมนต์เด้อคอมเมนต์เด้อขนมปังใส่บักพร้าวหรือจะเอาแห่กินเจฝ้าบอกเด้อ ขั้นนั้นขั้นบ่ซั่นสิได้โยนของเขาสิได้โยนของเขาช่องฟิตนะเรื่องของเรื่องความขี้ข้านเริ่มบังเกิดไปเรียนมากมื้อนี้มืออื่นมือฮือเรียนอีกว่าอาทิตย์นี้เรียน4วันมาเถิดหิวข้าวได้นี่สิไปตําบักทั่วแซ่บๆกินนี่ตําบักทั่วเผ็ดๆเนาะพี่น้องฝ้าห้องแซ่บบ่ตกเด้อทางชัยภูมิบ่ไทดงชัยภูมิแม่นล่ะเพิ่นมีสวนสาวไทดงเพิ่นมีสวนผลไม้เป็นสวนแบบเขากันยังนอกเศรษฐกิจพอเพียงเลยจ้ะไร่สารนะคะของสาวไทยดงที่เขามาเม่นอยู่นี่เพิ่นมีพืชผักสวนครัวเพิ่นขายทั้งเฟซบุ๊กน้ำบ่เนาะไม่น่าจำบ่ได้นะได้คุยน้ำเพิ่นอยู่โดนแล้วกายสภาพกลับบ้านแห่ขึ้นเจสุกัญญาโอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปจะไปหั่นผักแล้วก็หั่นแล้วก็จะเอาเผือกที่ซื้อมาเมื่อกี้จากร้านไทยนะคะแช่น้ําให้มันละลายเดี๋ยวจะทําให้เลยนะจ๊ะสําหรับวันนี้มีเวลาเพราะวันนี้เลิกเที่ยงมื้ออื่นไปเลี้ยนบายมื้อนี้มีเวลาหมู่บ้านนี่ก็เฮ็ดหลายหมู่บ้านนี่เฮ็ดหอยไก่จ่อกินไปแล้วนะคะสําหรับคลิปจะทยอยลงให้เด้อลงซาแน่ไว้แน่สลับสับเปลี่ยนกันไปเพราะลงทั้ง2ช่องนะคะทั้งช่องแม่ใหญ่น้อยพากินพาทําไปเที่ยวแล้วก็ช่องใหญ่หน่อยและลูกสายยายรักคนไกลบ้านนะคะดังนั้นคลิปช่องนี้แม่หน่อยก็เฮ็ดทั้ง2ทางนะคะช้าหรือเร็วก็ขยายออกแต่ออกทุกวันนะคะสําหรับคลิปมีคลิปใหม่ให้ดูทุกวันกับบ้านเราเดี๋ยวจะให้ดูอันเคลื่อนอย่างเมื่อกี้ผ่านมาแพะหรือแกะก็เอิ้นแบอยู่ข้างทางมื้อนี้เขาปล่อยกว่าอันเขาปล่อยมันออกมากินหญ้าแต่ว่ามันก็อยู่ในหัวไฟฟ้าคือเก่าล่ะขับมาเส้นนี้ล่ะคือทอดเอื่อยพ่อใหญ่เลี้ยวไปปุ๊บกับบ้านเอื่อยพ่อใหญ่เอื่อยก็ตายพี่อ้ายก็ตายแล้วเหลือแต่หลานบ้านมาแถวนี้เขาเจ้าบ่ค่อยมีหัวดอกค่ะหัวก็เห็นประมาณซ้ํานี้ล่ะค่ะบ่สิรักอีหยังกันเนาะบ่มีหยังสิให้รักเงินก็อยู่ในบัญชีของมีค่าก็อยู่ธนาคารสิมาเอาหยังโทรทัศน์พัดลมทีวีตู้เย็นบ้านหลังสีแดงจ้ะบ้านเอื่อยบ้านพี่อ้ายตายแล้วทั้งคู่นะคะตอนนี้อยู่นี่มีแต่พี่ซะมีแต่พ่อใหญ่นะคะทีนี้ครอบครัวพ่อใหญ่ตอนนี้เหลือแต่พ่อใหญ่กับน้องไส้เท่านั้นเหลือแค่พ่อใหญ่กับน้องครอบครัวเพิ่นพี่ซะวิทย์คกวิทย์โค้งข้างหน้าก็แม่นนี่จ้ะนี่ๆแกะจะแทงแก้วทอแบะค่อยซูมเต็มที่ละได้ว่าพี่น้องเนี่ยซูมให้นี่เห็นบ่แกะเขาเลี้ยงแบบเห็นบ่ค่ะอันข้าเจ้าบ่ได้อ้อมหัวเด้ค่ะเจ้าใส่สายไฟเอานะคะใช้สายไฟเป็นไงชะลอรถให้เอาคันเสียมันน้อยนี่รถเมล์แล่นผ่านหน้าบ้านแม่ใหญ่น้อยมาฮอดบ้านลูกไส้แล้วก็มันจะตัดไปนะคะเมื่อกี้เพราะว่ารถเมล์มันแล่นผ่านแม่หน่อยลืมปิดไวไฟค่ะรถเมล์แล่นผ่านปั๊บเน็ตรถเมล์แล่นเข้าคนหลุดตุ๊บบ่ว่ากันเนาะนี่สนามกรอบหมองเฮาวานั่นแหละนี่ปลาเก็บเห็ดปลาบักแบข้างทางเป็นตรงข้างนามันจะเป็นตรงเนี้ยข้างนานะคะเดี๋ยวแม่น่ะรีบกลับขึ้นก่อนค่ะด้านนานี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะสําหรับคนออกมาแลนออกกําลังกายจ้ะตรงนี้เห็นบ่คะเขาเจ้ากําลังออกกําลังกายส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารข้างหลังร้านอาหารเป็นท่าเรือค่ะเป็นท่าเรือนะคะเขาเจ้าจอดเรือเป็นท่าเรือเต็มเลยมันเป็นทะเลสาบข้างหลังลงไปประมาณ500เมตรค่ะกำลังสิขามทางต้องยับโทรศัพท์ลงน้ำจะบังพ่อใหญ่
ลมแสว่งผู้หนึ่งขับแต่ว่าผู้หนึ่งตรงเบิงทางซอยเนี่ยค่ะเป็นท่าเรือลงไปผลท่าน้ำช่วงนี้เขาเจ้ากำลังเริ่มลงมาท่าลงท่าเรือตรงนี้เห็นว่าคะต้นบักแบขึ้นแล้วนะนะต้นบูแบริ่งงอนอยู่ใต้ต้นสนเห็นบ่คะเดี๋ยวจังน้อยพี่น้องเขาก็เริ่มมาแล้วจ้ะเดือนหน้าก็เริ่มย่องแย่งย่องแย่งมากกันเนาะเขาจะเริ่มเก็บประมาณเดือนสิงหานะคะบูแบริ่งงอนนะคะอีก2เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาอีก 2-3 เดือนก็เขาก็เริ่มเก็บกันแล้วตรงนี้ก็เป็นที่พักน้ำเสียแล้วก็ฟื้นฟูน้ำเสียกลับขึ้นไปเฮาใส่นะคะท่อน้ำไม่น้อยเคยบอกแล้วท่อน้ำในบ้านจะมี2ท่อนะคะท่อน้ำร้อนกับท่อน้ำอุ่นเอาท่อน้ำร้อนกับท่อน้ำเย็นท่อน้ำร้อนน่ะเปิดมาปุ๊บเฮาใส่กินบ่ได้เด้อจ้ามาใส่เป็นน้ำร้อนกินบ่ได้เพราะมันสกปรกมันมีแบคทีเรียแต่ถ้าเป็นท่อน้ำเย็นก๊อกน้ำเย็นนี่แต่เปิดออกมาเย็นเทียบกินได้เลยเพราะว่านั่นเป็นท่อที่เขาขาแบคทีเรียมาแล้วเขาทำความสะอาดแล้วก็พัดจะไรแล้วคนอยู่นี่เขาก็จะบ่ค่อยได้แซ่น้ำกินเขาจะเปิดจากก๊อกกินได้เลยนะจ๊ะพอเขาหมุนมาปุ๊บมันก็จะเย็นเจี๊ยบเลยถ้าเขาหมุนไปอีกขางนึงมันก็จะเป็นน้ำร้อนเลยลวกมือเขาเลยนะคะสำหรับน้ำที่ใส่อยู่ในประเทศสวีเดนตรงนี้ก็จะเป็นวิลล่าคือหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านบ้านเป็นหลังๆเป็นบ้านหลังๆบ่ไกลเห็นว่าออกจากบ้านลูกชายมาบ้านไม่น้อยบ่ไกลจ้ะปั่นจักรยานไปกระไดเดินเล่นๆก็ยังได้เลยถ้าอากาศดีๆด้านหลังนั่นก็จะเป็นข้างหลังลงไปมันจะเป็นแม่น้ำเลยจ้ะเดี๋ยวปีนี้บีบีมาทาวอนั่นก็สิได้จองเรือถ้าบีบีนั่งมันมีเรืออยู่ด้านหลังบ้านไม่เงี้ยน้อยไปตรงทางแยกนี่แยกไปนี่ลงไปประมาณ500เมตรพูดแนมเห็นน้ำอยู่มันจะมีเรือเก่าแก่เรือเอ็มมาซึ่งโอ้เก่าแก่มาก50 60ปีหรือ7มากกว่า70ปีแล้วมั่งเรือลำนี้ยังแล่นเฉพาะนะคะมันสิออกออกหน้าน้ำเฉพาะหน้าฮ้อนนะคะแล้วก็ค่าเรือก็บ่แพงค่ะคนลอยๆไปกับก็มีเครื่องดื่มหรือเฮาจะไปกินเขาก็จะจอดร้านอาหารในเฮามันจะมีร้านอาหารให้เฮาสิไปจอดในร้านอาหารก็ได้ถ้าเฮาบ่กินเขาถ้าเฮาเตรียมของไปเตรียมเครื่องดื่มไปเฮาก็นั่งในเรือเขาจะพาเฮารอบเกาะเบิ่งเลยค่ะเดี๋ยวบีบีมากปีนี้สิได้เฮ็ดเต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มีเรียนแต่ว่าถ้ามือใดสิพาลูกไปถ้าหากเรียนก็สิลาเลยนะคะเพราะว่าตัดสินใจแล้วบ่ซั่นลูกก็สิบ่ได้ไปใส่ลูกก็สิได้เฝ้าแต่บ้านเยอะแหละพาหมามาขี้ชีวิตนี้มีแต่หมาพาไปชีวิตจะไปหนใดก็ให้หมาตามข่อยมักอยู่แต่ว่าข่อยขั้นเลี้ยงตรงนี้ก็เป็นเบิ่งเก่าแล้วจ้ะเป็นสนามกีฬาเป็นโรงเรียนเนี่ยจ้ะทางที่ไม่น้อยว่าลงไปนี่500เมตรจะเป็นท่าเรือนะคะที่ว่าพาเที่ยวรอบเกาะนะคะ500เมตรเท่านั้นไปตกปลาก็ได้ตรงนี้เด็กหน่อยคู่พาออกมาเล่นมันยองมันยังเน็ตตรงนี้ดีอย่างแรงเน็ตนะแห้งๆเด้ออยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยนะเน็ตฟรีนี่มึงอิตาห่าอิตากระต่ายตื่นตุ่มบอกคอยเก็บร่างพักเก็บแอวเกือบตายกูไปเสียเงินนวดตั้งหลายพันบาทเขามาตะมากลางเล็กสารแน่สลอแสแหล่ตัวคอยตาปิ่นตาเลือกแล้วก็เก็บร่างพักจังว่าซ่านพี่น้องเขาหัวแต่มากลางเล็กว่าเป็นเดือนผลกูแบกลั่งหาคนเลยเหลืออยู่ลั่งนึงเหลืออยู่ลั่งนึงเหลือแร่ดิดไล่ข่อยมือว่านนี่เฝ้าออกเฝ้าออกเฝ้ากินให้หมดโอ้ยมันไปกลางเวทีกว่าแน่มันบ้านในกลางกันไล่กูเถอะเนาะวะนี่เขาหัวแต่กลางเวทีตื่นเต้นหลายมื้อนี้เอากระเป๋าเป้ไปเพราะว่าไปซื้อของร้านแขกแล้วไปซื้อของร้านไทยมานําบ้านเฮากับบ้านเฮาเขาเจ้ากําลังกลางเว้ที่เขายังบ่เสร็จเลยสลันแน่นักเตาอันนะเตายางก็เจ้าออกมาแล้วนะจ๊ะมันเริ่มฮ้อนแล้วบางคนเขาก็ย่างกินได้แล้วนะคะตรงนี้เขาให้ย่างปิ้งย่างได้จ้ะโอ้แต่ว่าปิ้งย่างก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามือที่ไม่น้อยไป YouTube วันศุกร์อะค่ะไฟใหม่บ้านนะไฟใหม่บ้านย้อนตันเปิดไฟปิ้งนะคะเปิดไฟปิ้งย่างนะคะไฟใหม่อยู่เมืองไม่น้อยอำเภอไม่น้อยนี่แหละจ้ะโอ้ใหม่ไปเลย2หลังนะคะเกิดการสูญเสียย้อนเปิดไฟที่จะย่างนั่นแหละและบัดนี้ทานมันตกดังไฟสิย่างปิ้งย่างกันบัดนี้เขาบอกว่าทานมันตกลงไปมันก็เลยลามเลย
กว่าจะรู้ตัวก็ลามแล้วสินะนี่โกแฮมโกอุบอ๋อแค่นี้ได้จ้าขึ้นบ้านก่อนหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีนะจ้าเดี๋ยวขึ้นไปทำคลิปก่อนนะจ้ารักนะจุ๊บๆ